สมัยนั้นก็นึกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นสุนทรสังฆราชสมเด็จทุกพระองค์ที่อาวุโสกว่าต่างก็มีลิขิตส่งไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเสียสละแล้วก็จะขอให้ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราชซึ่งเหมาะสมกว่าด้วยประการทั้งปวงก่อนที่เสด็จไปในวังพระองค์ก็ทำตัวของพระองค์เป็นปกติเหมือนกับว่าไปกิจนิมนต์เหมือนกับว่าไปทำธุระข้างนอกแต่ว่าการธุระทำการเสด็จไปทำธุระข้างนอกนั้นก็คือการที่จะไปรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสมณศักดิ์ตรงนั้นไม่ได้หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงแต่ว่ามันหมายถึงปารณาที่จะเพิ่มขึ้นสมกับที่พระองค์รับสั่งเองว่าที่นี่เป็นพระของประชาชนตอนเด็กๆของเจ้าคุณสมเด็จเหมือนกับเด็กธรรมดาและเด็กบ้านนอกคนหนึ่งทรงกำพร้าพ่อป้าของพระองค์ท่านเป็นผู้นำท่านไปเลี้ยงดูโยมป้านี่แหละที่เป็นคนจูงพระองค์ท่านเข้าวัดเช่นพาไปฟังเทศพาเข้าวัดทรงอยู่กับป้าเฮงยังใฝ่รู้ตั้งใจฟังเทศฟังธรรมดูจิตรกรรมฝาผนังก็ทรงดูแล้วก็นึกจินตนาการตามเรื่องราวทรงใช้ทุกเวลาด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเพราะนั่นก็คือปูมหลังของพระองค์พระองค์เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะขี้โรคอ่อนแอป่วยบ่อยๆคราวหนึ่งป่วยเรียกว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยนะเป็นเหตุให้เกิดการบ่นว่าถ้าหายป่วยแล้วจะให้ท่านบวชคืนสุดท้ายที่ทรงนอนกับป้าเนี่ยป้าพูดกับท่านว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันหลังจากที่ทรงบรรพชาเป็นสามเณรแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สึกก็ไม่มีโอกาสกลับไปนอนกับป้าอีกอ
หลวงพ่อดีนี่ท่านก็คงจะสังเกตเห็นแววท่านจึงเริ่มต้นโดยการสอนให้หัดเทศโดยหลวงพ่อจะเป็นคนบอกหรือสอนหรือว่าให้ฟังทีละตอนละตอนและให้เนนท่องตามจนกระทั่งสามารถท่องจำได้หมดทั้งกันซึ่งก็เป็นข้อความที่ยาวพอสมควรนี่แหละครับหลวงพ่อท่านก็เลยจัดให้สามเณรเทศให้ญาติโยมฟังในโบสถ์ซึ่งก็น่าจะเป็นวันพระหลวงพ่อท่านก็ถามสามเณรว่าอยากเรียนหนังสือไหมจะพาไปฝากสำนักเรียนที่จังหวัดนครปฐมก็คือวัดเสน่หานั่นเองนะครับพอสามเณรตอบว่าอยากเรียนท่านก็พาไปฝากให้เรียนหนังสือด้วยที่ว่าพระองค์เองนั้นเป็นผู้ใฝ่ศึกษาดังนั้นพระองค์ก็จะศึกษาหาความรู้ด้วยพระองค์เองแม้ว่าเป็นสามเณรน้อยๆไม่ใช่เป็นสามเณรที่ขี้เกียจเป็นพระหนุ่มก็ไม่ใช่พระหนุ่มที่ขี้เกียจพระองค์เห็นคุณค่าของการเวลาพระองค์เห็นคุณค่าของการศึกษาพระองค์เห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นโอกาสที่เราต้องเรียนรู้พุทธศาสนาเน้นในเรื่องการศึกษาการศึกษาเป็นวิธีการที่จะเข้าไปสู่เป้าหมายของความเป็นพุทธะดังนั้นคำว่าพุทธะก็คือผู้รู้อยู่ดีๆเราจะเป็นผู้รู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาสมเด็จสังฆราชทรงมีทักษะในแง่ของการศึกษาก็ว่าได้เพราะว่าทรงเป็นนักจดทรงเป็นมหาก็ไปฟังเทศน์ในพระโบสถอุปัชฌาย์ก็คือสมเด็จสังฆราชเจ้าทรงเป็นผู้เทศหลังจากฟังมาแล้วไม่ทราบว่าเอามาจดตอนไหนพระองค์ก็จะกลับมาที่กุฏิก็คงไม่ได้จดในเดี๋ยวนั้นแต่ว่าถ้าเราดูอ่านที่ทรงจดไว้แล้วมันเหมือนกับว่าถอดเทปที่ฟังเทศในพระโบสถจดได้ทุกคำทรงฟังด้วยความเข้าใจมันไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้แบบตัดแปะอะไรของเราในสมัยนี้แต่ว่ากระบวนการที่ทรงพัฒนาด้วยความวิริยะอุตสาหะราวๆสักประมาณพระชันษาประมาณสัก70อาตมากราบทูลว่าอยากได้คอมพิวเตอร์พระองค์ก็รับสั่งว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่ามันเหนือกว่าพิมพ์ดีว่ามันสามารถจะเก็บความจำได้อะไรได้มันมีคีย์บอร์ดมันมีจอมันมีอะไรสารพัดพระองค์ก็รับฟังสดับด้วยความสนพระทัยยิ่งแต่พระองค์ก็รับสั่งตามสไตล์ของพระองค์ตามรูปแบบของพระองค์แบบช้าๆว่าคุณควรที่จะไปปฏิบัติกรรมฐานอาตมาก็งงคิดในใจว่าคนชราคนแก่ไม่มีทางเข้าใจไอ้สมองวิทยาการสมัยใหม่ๆเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆเงียบไปพักใหญ่พระองค์ก็รับสั่งอีกว่าคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงที่สุดยอดของคอมพิวเตอร์มันก็คือตัวเราเองใจของเราเองคุณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือคีย์บอร์ดของคุณคีย์บอร์ดในคอมพิวเตอร์คุณต้องจงใจป้อนเข้าไปแต่คีย์บอร์ดของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่ามันป้อนข้อมูลตลอดเวลาเลยแต่ปัญหาของคุณอยู่ที่การที่จะนำข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไปนั้นเอามาใช้ในเวลาที่คุณต้องการยังมีประสิทธิภาพยังไงเพราะนั้นถ้าคุณไปนั่งปฏิบัติสมาธินั่นก็คือการแก้ปัญหาที่คุณพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับตัวคุณเอง
สมาธิก็คือเทคโนโลยีออฟมายด์ท่านพูดง่ายๆว่าสมาธิทุกคนต้องมีไม่จำเป็นจะต้องเข้าป่าแต่เราต้องสร้างความสงบในใจของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันอยู่ที่การพัฒนาวิธีการคิดพัฒนา attitude ของเราถ้าเรามีสมาธิอยู่ตลอดเวลาสามารถจะมองแยกสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงเหมือนกับพระนามของสมเด็จสังฆราชก็คือญาณสังวรเราก็สามารถที่จะป้องกันกิเลสเราได้สำรวมกายวาจาใจได้ศีลก็คือศึกษาสังคมสมาธิก็คือศึกษาตนปัญญาก็คืออันที่จะใช้ปัญญาความคิดความเข้าใจความรู้ที่จะบาลานซ์ระหว่างสังคมกับตัวเองอย่างไรทรงเห็นว่ากระบวนการของการศึกษาก็ตามกระบวนการของการถ่ายทอดให้กับสังคมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมก็ตามนั่นถือว่านั่นเป็นความเป็นมนุษย์ปกติที่คนเราทุกคนควรที่จะทำท่านก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนี้รุ่นแรกเป็นกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยนี้แล้วน่าจะเป็นพระองค์แรกที่พยายามผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงฆ์นี่จัดการศึกษาในระดับปริญญาโทเพราะแต่ก่อนมันยังไม่มีใครที่จะกล้าทำสิ่งแรกที่พระองค์ทรงคิดก็คือจัดการศึกษาที่เรียกว่าพระธรรมทูตเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระมีความรู้ความสามารถที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงมองว่าพุทธศาสนามันเป็นโปรดักต์สากลเป็นอากาลิโกมันไม่มีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนที่สามารถจะพึงปฏิบัติได้สิ่งที่เจ้าพระองค์สมเด็จสังฆราชทรงเน้นก็คือ globalization การที่เรา localize สิ่งที่เป็น global อย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละวัฒนธรรมจะเอาความรู้ทางพุทธศาสนา apply ไปใช้อย่างไรก็สุดแต่ละวัฒนธรรมแต่ที่สำคัญก็คือแก่นแท้นั้นมันถูกเปลี่ยนไปหรือไม่ทรงเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้นำพุทธศาสนาในแทบจะทั่วโลกองค์กรระดับโลกของพุทธศาสนาองค์กรหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งเขามีภาคีสมาชิกทั้งหมดใน32ประเทศลงมติถวายสมัญญานามแด่เจ้าพระองค์สมเด็จสังฆราชว่าเป็นพระสงฆ์ผู้นำของโลกครอบครัวของท่านก็คือพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทั่วโลกมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังวัดบวรไฟไหม้ในขณะที่คนอื่นๆพยายามที่จะเอาตัวรอดก่อนแต่พระองค์ก็ไม่พระองค์ก็ไปบัญชาการไปยืนดูไปดับไฟเราต้องดูแลความทุกข์สุขของประชาชนว่าชาวพุทธเหล่านั้นก็คือผู้ที่เลี้ยงข้าวเลี้ยงชีวิตของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ตอบแทนด้วยการให้คำสอนด้วยการพัฒนาจิต
และให้ด้วยสิ่งที่อย่างอื่นที่เรายังสามารถจะให้ได้พระองค์ก็ทำตรงนี้มาโดยตลอดสมกับที่พระองค์รับสั่งเองว่าที่นี่เป็นพระของประชาชนคนที่เรียกว่าเป็นอย่างเป็นอย่างไม่ยึดเป็นอย่างรู้เท่าทันนี่นะครับเป็นอะไรก็เท่าเดิมมันไม่ทำให้รู้สึกว่าหนักขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ว่าใหญ่ขึ้นสูงขึ้นก็เลยชักทำอะไรน้อยลงบางทีท่านทำงานจนกระทั่งไม่มีเวลาพักพุทธศาสนาจริงไม่ได้ถือว่าชาติกำเนิดนี่เป็นตัวกำหนดความดีความชั่วของคนแต่ว่าชีวิตปัจจุบันจะดีจะชั่วมันขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองของแต่ละบุคคลว่าจะทำไปในทางไหนเรามีชีวิตอยู่ในท่ามกลางกิเลสที่เต็มไปด้วยหลงเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความรู้ของเราสามารถจะข้ามไอ้หลงกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็จะเป็นญาณสังวรทันทีเลยสิ่งที่ได้ก็แน่นอนคือความสุขความสงบมีความเจริญในชีวิตมีครอบครัวที่ดีสังคมที่ดีและประเทศชาติที่ดีถ้าเราทำได้เช่นนั้น100 ปีของสมเด็จสังฆราช100 ปีของสมเด็จญาณสังวรมีความหมาย